สวัสดีครับหมอทีมนะครับนายแพทย์เศรษฐ ถอสุวรรณจากเพจนั่งเฉยๆก็ผอมได้มีคำถามช่วงนี้ถามเข้ามาบ่อยมากเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่างออกกำลังกายช่วงนี้ไม่ว่างคุมอาหารช่วงนี้มีงานเลี้ยงเยอะช่วงนี้มีอันนั้นอันนี้จึงไม่สามารถลดความอ้วนได้ทำยังไงดีจริงๆแล้วนะครับความไม่พร้อมเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยมันท้าทายวันนี้ผมจะแบ่งปัน1เคล็ดลับในการลดความอ้วนแม้ว่าจะไม่พร้อมหลายคนเพิ่งคลอดลูกมาก็รู้สึกว่าดูแลลูกเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาหลายคนบอกว่าช่วงนี้น้ำหนัก150ยังเยอะอยู่เลยออกกำลังกายไม่ได้เลยคุมอาหารอย่างเดียวได้ไหมคำถามเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นจากการที่ว่าเรากำลังคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่เราไม่พร้อมทำยังไงดีนะครับวิธีที่ผมทำนะครับในช่วงที่ผมน้ำหนัก85แล้วตอนนั้นน่ะเดินก็ปวดเข่าแหละอย่าว่าเรื่องออกกำลังกายเลยแค่เดินก็ปวดเข่าแล้วครับสิ่งที่ผมทำก็คือในเมื่อออกกำลังกายด้วยขาไม่ได้ผมก็คิดได้ว่างั้นเราออกกำลังกายด้วยแขนละกันก็คือยกดัมเบลบ้างวิดพื้นบ้างนู่นนี่แล้วก็คุมอาหารไปด้วยเทคนิคที่ผมใช้นับได้จากอาจารย์ประดิษฐ์อึ้งอังสีก็คือโดยคนเราปกติมักจะเล็งปืนก่อนเวลาเราไปเล่นปืนแก๊ปหรือไปเล่นปืนตามงานวัดนะครับเราจะเล็งก่อนแล้วค่อยยิงนะครับซึ่งเป็นลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่เรื่องผิดแต่เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ประสบความสำเร็จเราต้องไม่เล็งนานเพราะถ้าเราเล็งนานเดี๋ยวเราไปศึกษา IF ก่อนเดี๋ยวไปศึกษาคีโตเจนิกก่อนเดี๋ยวไปศึกษาโลคาร์บก่อนไปศึกษานับแคลก่อนไปศึกษา HIIT ก่อนไปศึกษานู่นนี่ก่อนแล้วดูซิว่าอันไหนน่าจะได้ผลที่สุดแล้วผลสุดท้ายคุณจะได้รับคำตอบเลยว่าไม่มีอันไหนหรอกครับที่ได้ผลที่สุดแต่มีแต่สิ่งที่คุณใช้แล้วได้ผลที่สุดต่างหากนะครับดังนั้นมันอาจจะได้ผลกับคนอื่นแต่อาจจะไม่ได้ผลกับเราแล้วอยากรู้จะทำไงดีล่ะศึกษามาตั้งเยอะแล้วยังไม่รู้ว่าจะเลือกวิธีไหนเลยผมแนะนำให้เป็นแบบนี้ครับแทนที่เราจะเล็งปืนก่อนแล้วค่อยยิงเราไม่ทำครับลบอันนี้ออกแล้วเรายิงไงครับแล้วค่อยไปเล็งปืนทีหลังยิงอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังนะครับเวลาเรายิงปืนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับพอเรายิงปืนอย่างเช่นเราลองคุมอาหารก่อนพอเราคุมอาหารสิ่งที่ผมได้ตอนนั้นก็คือว่าใน3เดือนแรกผมคุมอาหารอย่างเดียวครับลดน้ำหนักได้7กิโลกรัมเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือเฮ้ยเราเคยเข้าใจผิดคิดว่าเราต้องออกกำลังกายเยอะๆบวกกับคุมอาหารถึงจะลดความอ้วนได้แต่ตอนนั้นผมได้เรียนรู้แล้วว่าผมยกดัมเบลกับบิดพื้นซิทอัพนิดหน่อยลดได้7กิโลกรัมใน3เดือนดังนั้นผมจึงตั้งเทคนิคในการลดความอ้วนของผมที่เรียกว่าคุมอาหารแบบนั่งเฉยๆก็ผอมได้เป็นที่มาของชื่อเพจนี้นะครับก็คือคุมอาหารก็สามารถลดความอ้วนได้แต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือพอเราคุมอาหารเสร็จอย่างเดียวแต่เราออกกำลังกายน้อยมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันย้วยครับพอมันย้วยเสร็จปุ๊บทำให้ผมรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วการคุมอาหารก็สามารถลดความอ้วนได้แต่ดีกว่านั้นคือคุมอาหารด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยพอผมเริ่มออกกำลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเฟิร์มขึ้นแล้วก็ได้ความรู้อย่างหนึ่งคือมันลดได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับหลักการเริ่มต้นจากการที่ผมเริ่มยิงก่อนพอผมยิงเสร็จปุ๊บผมค่อยมาเล็งทีหลังว่าอ๋อโอเคคุมอาหารช่วยได้แต่ถ้าคุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยดีกว่าเสร็จปุ๊บผมก็อยากรู้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะคุมอาหารนะครับแล้วออกกำลังกายเท่าไหร่ดีถึงจะสามารถลดความอ้วนได้เหมือนที่ผมลดนะครับสุดท้ายเนี่ยทำให้ผมลองไปลองมานะครับยิงกราดเลยลองเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนอาหารบ้างเปลี่ยนเวลากินลองยืม IF มาใช้บ้างยืมคีโตเจนิกยืมคาร์โบไฮเดรตไดเอทยืมการออกกำลังกายแบบ HIIT แบบคาร์ดิโอเล่นเวทเทรนนิ่งผมก็เลยสรุปแล้วว่าพอเรายิงปืนไปบ่อยๆทำไปปรับปรุงไปทำไปปรับปรุงไปทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการออกกำลังกาย15นาทีนะครับแบบที่ผมแนะนำในคลิปก่อนๆหรือในคอร์สออนไลน์ก็ตามนะครับบวกกับคุมอาหารแบบที่ผมแนะนำนะครับก็คือมื้อเช้าอย่างราชามื้อกลางวันครึ่งหนึ่งของมื้อเช้ามื้อเย็นทานโปรตีนกับผักเนี่ยแค่2 อย่างนี้สามารถ ลดน้ำหนักผมได้21กิโลรอบเอวหายไปประมาณ6นิ้วส่วนแฟนผมเนี่ยลดได้35กิโลนะครับแล้วก็มีเพื่อนหลายคนเนี่ยพอผมเอาความรู้เหล่านี้ไปลองปรับปรุงใช้ทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้วิธีนี้มันต้องดูเป็นคนๆไปด้วยเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้จะเหมาะกับทุกคนบางคนนะครับสามารถเดินได้อย่างเดียวนะครับบางคนสามารถวิ่งได้เลยบางคนสามารถเดินสลับวิ่งได้เราก็ค่อยๆปรับไปครับพอปรับไปเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ได้คือเราต้องลองให้คนนั้นหรือตัวเราเองเนี่ยไปลองออกกำลังกายและคุมอาหารดูพอหลังจากนั้นผ่านไป1เดือนเราก็ค่อยปรับปรุงเวลามีคนถามผมว่าต้องทำยังไงก่อนผมจึงบอกว่าให้เริ่มคุมอาหารก่อนแล้วออกกำลังกาย1เดือนแล้วครบ1เดือนถึงจะต้องมาปรับทำไมถึงต้อง1เดือนเพราะว่าเราต้องรอให้ร่างกายได้พิสูจน์ก่อนว่าวิธีนี้ที่เราคุมอาหารและออกกำลังกายเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าดังนั้นจริงๆแล้ว1เคล็ดลับในการลดความอ้วนเวลาที่คุณไม่พร้อมก็คือให้คุณยิงก่อนให้คุณลองแอคชั่นหรือทำไปก่อนนะครับพอทำไปก่อนเสร็จนะครับแล้วคุณค่อยมาเล็งทีหลังเหมือนเวลาคุณยิงปืนยิงไปก่อนนะครับยิงไปมั่วๆก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ค่อยมาดูว่าอ๋อฉันเหมาะกับคาร์วินัลัสไดเอทฉันเหมาะกับคีโตเจนิกนะฉันเหมาะกับ IF ฉันเหมาะกับนับแคลฉันเหมาะกับโลคาร์บฉันเหมาะกับไฮโปรตีนหรือฉันเหมาะกับเทคนิคที่ผมสอนคือนั่งเฉยๆก็ผอมได้แล้วเสร็จปุ๊บคุณลองไปออกกำลังกายดูแล้วคุณดูซิว่าเอ๊ะฉันถนัดแบบคาร์ดิโอนะฉันถนัดวิ่งนะฉันถนัดปั่นจักรยานนะฉันถนัดเล่นโยคะนะครับฉันถนัดการทำ HIIT ฉันถนัดทั้งเล่นเวทพร้อมกับคาร์ดิโอไปด้วยฉันถนัดเข้าฟิตเนสนะฉันถนัดออกกำลังกายอยู่กับบ้านสังเกตไหมครับคุณต้องยิงก่อนนะครับแล้วค่อยเล็งทีหลังถ้าคุณยิงก่อนแล้วค่อยเล็งทีหลังคุณจะรู้เลยว่าประสิทธิภาพของคุณเนี่ยต่อการคุมอาหารและการออกกำลังกายเนี่ยมันมากหรือมันน้อยหรือมันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่านะครับเทคนิคนี้นะครับอยากแบ่งปันให้คนไทยนะครับที่กำลังเริ่มลดความอ้วนอยู่แต่ไม่ค่อยกล้ารู้สึกว่าช่วงนี้ยังไม่พร้อมเลยเพิ่งหลังคลอดช่วงนี้ยังไม่พร้อมเลยยังน้ำหนักเยอะช่วงนี้ยังไม่พร้อมเลยยังงานเยอะช่วงนี้ยังไม่พร้อมเลยเนื่องจากไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับให้คุณลองดูก่อนครับลองด้วยความรู้ที่คุณมีอยู่แล้วคุณค่อยๆปรับไปเดือนละนิดเดือนละหน่อยเดือนละหน่อยผลสุดท้ายคุณก็จะสามารถลดความอ้วนได้แบบผมได้แบบเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ผมส่งรีวิวทุกๆวันเนี่ยคือเพื่อนทุกคนก็ทำคล้ายๆกันแบบนี้คือได้ความรู้จากผมไปได้ความรู้จากเพจอื่นๆไปแล้วก็ไปลองปรับใช้อะไรที่เหมาะก็เก็บไว้อะไรที่ไม่เหมาะก็ข้ามไปแล้วปรับปรุงจนได้เทคนิคของคุณเองครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคลิปนี้ทำเพื่อคนไทยแชร์ได้เลยเดี๋ยวเราตอบคำถามกันสักนิดนึงมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่าถ้ากินจุกจิกต้องทำยังไงดีนะครับกินจุกจิกนะครับคำตอบของผมก็คือต้องกินเยอะๆเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการกินจุกจิกเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเลยมันเกิดจากการที่คุณกินยังอิ่มไม่พอนะครับยังอิ่มไม่พอดังนั้นผมแนะนำแบบนี้สำหรับคนที่กินจุกจิกนะครับเช้านะครับให้กินไข่เลยครับ2ฟองเที่ยงให้กินไข่เลยครับ2ฟองแล้วเย็นให้กินไข่เลยครับ2ฟองบางคนบอกว่าเนี่ยหมอกินไข่วันละ6ฟองแบบที่หมอแนะนำและก็ยังมีการกินจุกจิกอยู่งั้นระหว่างนี้ครับให้ใส่ของเสริมเข้าไปอย่างเช่นธัญพืชถั่วนะครับน้ำเปล่านะใส่ได้หมดครับระหว่างเช้ากับเที่ยงแล้วระหว่างเที่ยงกับเย็นเนี่ยคุณสามารถใส่ถั่วธัญพืชน้ำเปล่าไปได้หรือว่าคุณจะใส่เป็นโยเกิร์ตใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้อะไรก็ได้ครับที่เป็นโปรตีนหรือว่าเป็นอาหารที่มีพลังงานต่ำคุณสามารถใส่ไปได้ถ้าคุณทำแบบนี้ได้คุณจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องหิวบ่อยได้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับมีเพื่อนท่านนึงบอกว่าจริงมากเลยค่ะตอนนี้ไม่กินแป้งกับน้ำตาลน้ำหนักลดลงเร็วมากเลยบางคนอาจจะสงสัยนะว่าจริงๆแล้วทำไมน้ำหนักมันถึงลงเร็วผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับจริงๆแล้ววิธีนี้มันค่อนข้างลงเร็วด้วยหลายเหตุผลนะครับเหตุผลที่1นะครับที่ลดลงเร็วเลยก็คือ1เราแป้งกับน้ำตาลนะครับ มันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยบวมดังนั้นเวลาที่แป้งกับน้ำตาลอยู่ในร่างกายเราเยอะๆมันจะดูดน้ำทำให้บวมน้ำหนักขึ้นเร็วอย่างที่สองก็คือเวลาเรากินแป้งกับน้ำตาลเนี่ยมันจะหิวบ่อยตัวแป้งกับน้ำตาลเนี่ยมันทำให้หิวบ่อยในมื้อถัดไปดังนั้นใครที่กินแป้งกับน้ำตาลมื้อเช้าเยอะมื้อเที่ยงก็จะหิวบ่อยนะครับใครที่กินแป้งกับน้ำตาลมื้อเที่ยงเยอะมื้อเย็นจะหิวบ่อยแบบนี้ถ้าใครกินแป้งกับน้ำตาลมื้อเย็นเยอะตอนเช้ามาก็จะหิวบ่อยแบบนี้ครับดังนั้นพอเราตัดข้าวแป้งน้ำตาลออกไปได้อย่างเช่นตัดข้าวแป้งน้ำตาลมื้อเย็นหรือจัดแป้งกับน้ำตาลเที่ยงกับเย็นแบบนี้ก็ได้ครับมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องหิวบ่อยและแก้ปัญหาเรื่องบวมได้เร็วดังนั้นน้ำหนักจะลงเร็วแต่ถ้าใครน้ำหนักลงช้าก็ถือว่าเป็นส่วนดีนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วในร่างกายเราไม่ค่อยสะสมแป้งกับน้ำตาลมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันน้ำหนักก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นได้นะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่ามีปัญหาเรื่องรองช้ำนะครับจริงๆรองช้ำเป็นแบบนี้ครับรองช้ำจะมีอยู่ 2-3 แบบคืออันนี้เป็นรูปฝ่าเท้านะครับต้องขอโทษขอว่านิดหนึ่งรูปฝ่าเท้านะครับปกติเนี่ยรองช้ำจะมี2ตำแหน่งด้วยกันก็คือไปเจ็บตรงนี้ตรงจมูกเท้าหรือเจ็บตรงส้นเท้าจริงๆแล้วถ้าเจ็บแบบนี้นะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานเพราะว่าไม่ว่าจะใส่รองเท้าที่หนาขนาดไหนนุ่มขนาดไหนถึงขั้นเป็นระดับสเก็ตเชอร์ก็ตามก็จะไม่สามารถรับน้ำหนักที่กดลงบนฝ่าเท้าได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นรองช้ำผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนไปออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานหรือยกเวทก่อนเพื่อไม่ให้น้ำหนักไปกดที่จมูกเท้ากับส้นเท้าแล้วเดี๋ยวพอน้ำหนักเราเริ่มเบาลงรองช้ำเราเบาลงแล้วเราค่อยกลับมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งก็ได้ครับเอาเป็นปั่นจักรยานกับฟิตเนสก่อนเนาะสำหรับคนที่เป็นรองช้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามว่าเนี่ยช่วงเนี้ยติดหวานมากๆเลยเพิ่งเริ่มลดความอ้วนทำยังไงดีไม่ต้องงดหวานครับคนที่ติดหวานมากๆต้องกินทดแทนนะครับสมองคนเราเนี่ยมักจะนะครับห้ามมากไม่ได้ถ้าห้ามแล้วจะเกิดความเครียดสิ่งที่ผมแนะนำก็คือให้เพื่อนๆนะครับเริ่มกินไข่2ฟองเช้ากับเย็นกินติดกัน30วันครับเดี๋ยวพอสมองเรานะครับเริ่มจำได้แล้วครับว่าโปรตีนในร่างกายเพียงพอสมองก็จะบอกว่าเริ่มอิ่มแล้วอาการติดหวานเนี่ยจะค่อยๆลดลงดังนั้นเริ่มกินจากไข่ก่อนบางคนบอกว่าเบื่อไข่ทำยังไงดีเบื่อไข่ก็กินหมูกินปลากินไก่กินธัญพืชแทนก็ได้นะครับหรือกินโยเกิร์ตก็ได้อะไรก็ได้ที่มีโปรตีนแล้วพลังงานไม่สูงมากแบบนี้กินได้นะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่าลดมา5เดือนลดไป17กิโลแล้วทำไมถึงไม่ลดลงเพราะว่าจริงๆการวัดผลผิดครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมโชว์ว่าแฟนคลับคนนั้นคนนี้เพื่อนๆคนนั้นคนนี้น้ำหนักลดลงอ่ะมันเป็นตัวเลขที่เราเอาไว้โชว์แต่ในความเป็นจริงแล้วผมอยากให้วัดแค่3ส่วนคือรอบเอวต้นแขนต้นขาเท่านั้นเพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งร่างกายเราจะเริ่มสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นครับทดแทนไขมันที่หายไปพอสร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับไขมันลดลงครับแต่กล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นด้วยพอกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นจะสวนทางกันนะครับวาดง่ายๆแบบนี้ครับน้ำหนักของกล้ามเนื้อเนี่ยขึ้นครับแต่น้ำหนักของไขมันเนี่ยมันลดลงซึ่งปกติเราก็รู้อยู่แล้วว่าไขมันมันเบากว่าน้ำดังนั้นกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนทางกับไขมันที่ลงเยอะมันเลยดูแล้วเหมือนน้ำหนักไม่ลงดังนั้นให้เปลี่ยนเป็นวัดสัดส่วนครับง่ายสุดนะครับให้วัดสัดส่วนรอบเอวต้นแขนต้นขานะครับ3อย่างนี้มีเพื่อนถามว่าเวลาเรารับประทานไข่เนี่ยไม่รับประทานข้าวใช่ไหมไม่ใช่นะครับถ้าคนเรียนคอร์สออนไลน์กับผมจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมแนะนำหมายถึงแบบนี้สมมุติว่าเรามีมื้อเช้านะครับมื้อเที่ยงมื้อเย็นเวลาผมบอกว่ากินไข่2ฟองเช้าไข่2ฟองเย็นหรือไข่2ฟองกลางวันอันนี้คือไข่นะครับนี่คือไข่นะครับสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปก็คือเช้าเราใส่กับข้าวครับกับข้าว2อย่างพอเที่ยงเราใส่กับข้าว2อย่างแบบนี้ครับเย็นเนี่ยเราใส่กับข้าว2อย่างได้บางคนก็บอกมีแค่กับข้าวกับไข่เหรอไม่ใช่ครับมื้อเช้าเนี่ยเรากินข้าวกล้องครับหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ย2 ทัพพีได้มื้อกลางวันเราใส่ข้าว1 ทัพพีแบบนี้แล้วมื้อเย็นเราตัดข้าวออกครับ ตัดข้าวออกหรือว่าข้าวเหลือ 0.5 ทัพพีก็ได้หรือครึ่งทัพพีก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเป็นเทคนิคนั่งเฉยๆก็ผอมได้ที่ผมในคอร์สออนไลน์สอนในคอร์สออนไลน์นะครับทานข้าวโพดต้มมื้อเย็นแทนข้าวได้ไหมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับข้าวโพดมันสำปะหลังมันเทศมันญี่ปุ่นพวกนี้เป็นแป้งหมดดังนั้นถ้าอยากทานให้ทานมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงนะครับเคล็ดลับของผมก็คือมื้อเช้าอย่างราชามื้อกลางวันครึ่งหนึ่งของมื้อเช้ามื้อเย็นทานเฉพาะโปรตีนกับผักเป็นหลักดังนั้นถ้าใครอยากทานข้าวโพดอยากทานมันเทศอยากทานขนมอยากทานน้ำผลไม้อยากทานชากาแฟให้ไปใส่มื้อเช้าให้หมดครับเพราะมื้อเช้าเป็นมื้อที่เราใช้พลังงานมากที่สุดแล้วมักจะไม่เหลือนะครับมักจะไม่เหลือถ้าสูตรของผมจะเป็นแบบนี้นะครับมีคนถามว่าไข่2ฟองตรงนี้นะครับเอาไข่แดงออกไหมนะครับมี2กรณีครับถ้าคุณเป็นไขมันในเลือดสูงกับเป็นเบาหวานคุณกินไข่แดงแค่ฟองเดียวก็พอครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นไขมันในเลือดสูงไม่ได้เป็นเบาหวานคุณกินไข่แดงวันละ 4-6 ฟองได้เลยไม่มีปัญหาครับเพราะผลสุดท้ายเวลาคุณลดความอ้วนสำเร็จไขมันจะลดลงอยู่แล้วแม้ว่าคุณจะเหมือนจะรับประทานคอเลสเตอรอลจากไข่แดงเพิ่มก็ตามนะครับสรุปแล้วคนเป็นเบาหวานกับไขมันกินไข่แดงได้วันละฟองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้เป็นเบาหวานกับไขมันก็กินไข่แดงได้วันละ 4-6 ฟองได้เลยมันแก้วก็เหมือนกับแป้งนะครับบางคนบอกว่ามันแก้วกินได้ไหมผมว่ามันแก้วมันสับปะหลังนะครับมันญี่ปุ่นนะครับฟักทองข้าวโพดพวกนี้เป็นแป้งดังนั้นเอาไปทานมื้อเช้าหรือเที่ยงนะครับให้ดูง่ายๆผลไม้หรือผักอะไรก็ตามที่มีแป้งให้ย้ายไปทานมื้อเช้าหรือเที่ยงจะดีที่สุดนะครับอย่าพยายามไปทานมื้อเย็นเพราะมื้อเย็นเป็นมื้อที่เรากำลังจะนอนและถ้าเรากินพลังงานจากอาหารมากเกินไปมันก็จะทำให้เราอ้วนได้นะครับมีเพื่อนถามว่าธัญพืชที่รับประทานแทนไข่ต้องทานอะไรดีธัญพืชจริงๆมีหลายแบบครับหนึ่งก็คือไปซื้อธัญพืชแยกเลยอย่างเช่นแอลมอนด์ถั่วนะครับเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวอย่างนี้ทานแยกก็ได้หรือ2ไปซื้อที่เป็นกราโนล่าก็คือเขาเอาธัญพืชหรือข้าวโอ๊ตหลายๆอย่างรวมกันเราเรียกว่ากราโนล่าก็สามารถทานแทนได้ครับนะทานแทนโปรตีนได้เช่นทานเป็นของว่างระหว่างมื้อหรือทานแทนไข่ในบางมื้อก็ได้ถ้าเบื่อไข่เป็นต้นนะครับถ้าใครที่สัดส่วนไม่ลดลงนะครับผมแนะนำว่าให้ดูแบบนี้มีคนถามผมว่าถ้าเกิดว่าเราคุมอาหารออกกำลังกายมา1เดือนแล้วสัดส่วนไม่ลดลงผมแนะนำว่าให้ลองไปดูก่อนว่าสัดส่วนที่ไม่ลดลงเนี่ยต้นแขนไม่ลดลงใช่ไหมต้นขาไม่ลดลงใช่ไหมรอบเอวไม่ลดลงใช่ไหมอย่ากะด้วยสายตาเพราะว่าสายตาของคนเราเนี่ยมันกะยากแต่ถ้าคุณวัดรอบเอวต้นแขนต้นขาเป็นเซนติเมตรจะช่วยบอกได้แล้วถ้ามันไม่ลดลงจริงแสดงว่าพลังงานยังเยอะอยู่เราค่อยตัดพลังงานก็ได้ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าบางคนบอกว่าเนี่ยยังไม่ลดลงเลยทำไงดีนะครับเราก็ตัดข้าวออกไปครับเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่ายังไม่ลดอีกนะครับในมื้อถัดไปเราก็ลดข้าวอันนี้นะครับจาก1ทัพพีเหลือข้าวครึ่งทัพพีแบบนี้ครับเป็นต้นนะครับแล้วเราค่อยๆตัดไปตัดจากมื้อเย็นก่อนมื้อเย็นจำเป็นน้อยสุดแล้วเราก็มาตัดข้าวมื้อเที่ยงแบบนี้ค่อยๆตัดนะครับก็จะสามารถลดได้แล้วออกกำลังกายไปด้วยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ทำเพื่อคนไทยนะครับอยากให้คนไทยรู้ว่าจริงๆแล้วเราสามารถลดความอ้วนได้แม้จะไม่พร้อมก็ตามมีคำถามเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ใน YouTube หรือ Facebook นะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ